สวัสดีค่ะกันยาเองวันนี้กันยาขนของมากองมากมายเพื่อนเพื่อนคงงงเนาะเอาอะไรมากองไว้เยอะแยะไปหมดเนี่ยดูหน้าตารกๆวันนี้หลังจากที่กันยาเปิดช่อง YouTube มาได้กี่ปีแล้วนะก็หลายปีอยู่นะก็สอนมาเรื่อยๆแต่วันเนี้ยจะมารวบรวมนิตติ้งทั้งหมดนะคะว่านิตติ้งมันคืออะไรบ้างนะคะงานนิตติ้งมันก็ไม่ใช่งานโครเชต์เนาะมันก็แตกต่างทีเนี้ยกันยาจะมาย่อยนิตติ้งให้ฟังว่าถักยังไงนะคะเรามารู้จากอุปกรณ์การถักนิตติ้งกันก่อนอันนี้เป็นดั้งเดิมเลยเป็นของดั้งเดิมเลยชิ้นแรกที่คนไทยรู้จักนิตติ้งนะคะมั้งนะเอาเป็นว่ากันยารู้จักนิตติ้งก็รู้จักจากไม้ถัก2มันเป็นคู่อะนะคะ2อันนี้เบอร์เดียวกันนะทีนี้ก็จะเป็นเข็มถักนิตติ้งเขาเรียกนิดเดิลเนาะกันยาก็จะเรียกว่าเข็มถักเนาะคนไทยก็จะเรียกไม้ถักไม้นิตติ้งไม้นิตติ้งมันก็ไม่ใช่เนาะเอาที่เป็นสากลหน่อยเนาะอันนี้เป็นเข็มถักซึ่งมีปลายด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะตรงนี้จะเป็นที่บอกเบอร์นะคะบอกขนาดของเข็มถักอันนี้ว่าโอ้ขนาดกี่มิลเนาะโอ้โทษค่ะเห็นไม่เอ่ยน่าจะไม่เห็นกล้องจะจับไม่ได้อันนี้ขนาด6มิลนะคะตรงนี้ก็จะมีขนาดต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับได้เส้นได้ที่เรามีนะคะอันนี้ช่วงหลังๆนี่รู้สึกจะห่างหายไปจากความนิยมของคนไทยและเพราะว่าค่อนข้างที่จะงานที่จะได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะโอเคอันนี้เข็มถักนิตติ้งแบบดั้งเดิมนะคะก็คือจะเป็นปลายด้านเดียวแล้วก็ด้านนี้จะเป็นด้านที่หยุดงานไว้ไม่ให้แบบไหลเพลิดเพลินเลยออกมาก็เสียของนะโอเคสำหรับเข็มถักนิตติ้งก็จบตรงนี้นะท่านเนี้ยไอเข็มถักนิตติ้งอันเนี้ยที่บอกว่าเขาจะมีข้อจำกัดก็คือจะต้องถักไปกลับถักไม่ใช่ไปกลับตลกนะถักมาปุ๊บแล้วก็จะมันจะมาติดปลายด้านนี้ใช่ไหมพอแถวต่อไปเราก็จะต้องพลิกงานกลับด้านแล้วก็ถักอีกด้านหนึ่งจนหมดห่วงเนาะอ่ะอันนี้หลายๆคนคงรู้จักแล้วแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วนะต่อไปจะเป็นเข็มถักแบบมีสายอันนี้ก็จะมาช่วยงานเมื่อกี้งานเมื่อกี้จะต้องถักแบบไปกลับเท่านั้นใช่ไหมจะไม่สามารถถักงานที่เชื่อมเป็นวงกลมได้เข็มถักแบบนี้เขาออกมาช่วยเหลืออันนั้นนะจะได้ไม่ต้องมีรอยเย็บเพราะอย่างสมมติว่าเราจะถักหมวกสักใบหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้เข็มถักอันเนี้ยเราก็จะต้องถักเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จับมาพับแล้วก็เย็บจะต้องมีการประกอบกันจึงจะได้หมวกหนึ่งใบแต่สำหรับเข็มถักแบบที่มีสายแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราถักงานเป็นวงกลมถักงานชิ้นงานที่เป็นวงกลมแบบถักแบบวนรอบได้โดยที่ไม่ต้องเอามาเย็บทีหลังนะคะจะทำให้งานเนียนสวยไม่มีตะเข็บแล้วก็เข็มถักชนิดนี้มีหลายเบอร์เช่นเดียวกันนะมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่หลายเบอร์เช่นเดียวกันแล้วก็ความยาวของสายก็จะแตกต่างกันไปอีกถ้าจะเป็นถักหมวกก็ความยาวของสายสั้นหน่อยนะถักเสื้อถักเสื้อก็จะเป็นเข็มถักที่เพิ่มความยาวสายนะเวลาที่เราจะถักเราก็สมมติงาน1ชิ้นเนาะเราก็มักจะใช้เข็มถักเบอร์เดียวกันตลอดงานก็คือความยาวของสายจากสายสั้นสุดก็ขยับยาวๆมาเรื่อยๆนะคะเข็มถักแบบมีสายนี้มีหลายอย่างไม่ใช่มีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้เนาะอันนี้กันยาจะนิยมของถูกก็จะซื้อมาแบบเอาจริงที่บ้านนี่มีเป็นร้อยอ่ะคือแบบทำแล้วก็วางทิ้งวางขว้างโอ้ไปไหนแล้วเนาะไม่ต้องหาหยิบอันใหม่มาทำได้เลยนะคะกับเข็มถักที่มียี่ห้อทั้งหลายแหล่มีนิดโปรมีเดนนิสใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิด
แล้วก็มีอะไรอีกหลายยี่ห้อนะคะอันนั้นจะแพงแล้วก็กันยานไม่นิยมของแพงอย่างหนึ่งคือไม่สามารถที่จะซื้อของแพงแล้วมาวางกระจายเต็มบ้านได้อันนั้นเขาจะมาเป็นเซตมักจะนะคะมักจะมาเป็นเซตตั้งแต่เบอร์เล็กสุดไปยันเบอร์ใหญ่สุดที่ใช้หรือเขาอาจจะขายปลีกทีละเบอร์แต่ว่าแต่ละอันก็200ขึ้นมั้งเนาะอันนี้มันก็เหมาะสำหรับแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบชั้นแท้แบบว่าคือไปตรงไหนแล้วคนเขาจะมองหุ้ยผู้หญิงคนนี้ทางนิตติ้งแค่นั้นก็เท่ข้อหนึ่งอะใช่ไหมโอ้ยเข็มถักเขาแบบแพงอะก็เท่ข้อสองเนาะก็เนี้ยมันก็จะเท่หลายข้อแหละทีเนี้ยอ่ะอันนี้มาคุยกันเรื่องว่าเข็มถักแบบมีสายนะก็จะมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้จะมีเป็นเซตก็ได้กันยาก็ได้ลองมาแล้วหลายยี่ห้อเนาะก็ซื้อมาแบบความที่เป็นนักอุปกรณ์ดีเด่นนะก็ซื้อมาเยอะแยะเลยแล้วก็มาลองใช้ดูมันเป็นยังไงแต่พอซื้อมาหลายๆเซตเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้เข็มถักที่เบอร์เล็กๆเกินไปกับเบอร์ใหญ่ๆเกินไปอ่ะไม่รู้จะไปถักอะไรนะคะด้วยงานของคนไทยเสื้อผ้าอะไรทั้งหลายแหละที่จะใช้กับประเทศไทยอ่ะมันได้ถักอ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดที่แบบว่าที่จะใช้เข็มถักได้ทุกเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการสิ้นเปลืองไปเปล่าๆกันยักก็เลยเอามาใช้อันนี้รู้สึกตอนนี้มันจะเหลือแค่3 40บาท50บาทอะไรประมาณเนี้ยนะคะเซตอย่างนั้นเซตละ 2,000 กว่าบาทซื้ออันนี้ได้กี่อันล่ะเยอะแยะเนาะอ่ะจบไปสำหรับเข็มถักแบบมีสายนะที่จะเอามาถักเป็นงานวนรอบอะงานวงกลมอะโดยที่ไม่ต้องมีตะเข็บเย็บแต่ถามว่า มันก็ไม่ได้ใช่ทุกอย่างนะเราจะต้องมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่า double point needle double point needle คือ double point คือเนี่ยค่ะเขาจะมีปลายแหลม2ด้านนะคะอันนี้เขาจะมาเป็นเซตน่าจะ5มั้งมันก็ยังว่าแหละใช้ทิ้งๆคว่างๆตอนนี้เหลือ4ตอนจะใช้จริงๆก็ค่อยไปคุยมาแล้วกันนะคะอันนี้มีประโยชน์ยังไงอันนี้มีประโยชน์ตรงที่ช่วยอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยพอเราสมมุติว่าเราถักหมวกใช่มั้ยพอช่วยอันนี้ก็คือเราก็จะถักหมวกไปเสร็จแล้วพอช่วงส่วนบนของหมวกนะมันก็จะต้องลดห่วงไปเรื่อยๆใช่ไหมนึกว่าหยิบของครบแล้วเนาะก็ยังหยิบไม่ครบก็เลยลุกอุ้ยโทษค่ะก็เลยลุกไปหยิบตัวอย่างหมวกมาให้ดูนี่นะคะคือเราถักแบบวนรอบใช่ไหมเราก็ใช้สายเข็มถักแบบมีสายนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้ตอนที่เราจะต้องลดห่วงช่วงข้างบนก่อนที่เราจะปิดงานนะคะจำนวนห่วงตรงนี้เขาก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆซึ่งเราจะใช้เข็มถักแบบมีสายไม่ได้แล้วมันจะไปไม่ถึงตรงนี้นะคะมันจะไปไม่ถึงตรงที่เราปิดงานเราจะต้องใช้ตัวนี้ช่วยเนาะถามว่าวิธีใช้ double point needle ก็คือลองไปหาดูนะคะกันยาว่ามียูทูบเบอร์หลายท่านทำไว้นะคะว่าใช้ยังไงมันจะเป็นสำหรับการถักงานที่มีจำนวนห่วงน้อยๆไปจนถึงแบบน้อยสุดๆนะก็กรณีเช่นถักหมวกถักถุงมือถุงเท้าแล้วก็มันจะมีงานบางชิ้นที่เราเริ่มจากจุดกึ่งกลางของงานออกไปนะจากเซ็นเตอร์ของงานออกไปก็มันจะเริ่มจาก6ห่วง8ห่วงอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะอันนี้จบไปแล้วนะสำหรับ double point needle นะคะท่านี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้กันยาเพิ่งเจอหลังจากที่ท่องเขาเรียกอะไรนะเว็บไซต์ค้าขายของออนไลน์นะนั่งท่องไปท่องมาก็เลยมาเจออันนี้เซตหนึ่งมี3ชิ้นเขาไม่รู้เรียกอะไรเนาะ
ก็งงอ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรแต่คือหน้าตาเขาเหมือนดอมพอร์นิดเดิลและเหมือนเข็มหักแบบมีสายแต่สายเขาก็ติ้วๆหนึ่งนะสายเขาติดเดียวแล้วก็อันนี้สามารถที่จะช่วยจบงานหมวกแบบเมื่อกี้ได้นะคะข้อตรงนี้เขาจะมีความงอได้เขาเซตหนึ่งมี3ชิ้นอันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ไม่ถึง100นะคะเซตหนึ่งนี่ไม่ถึง100แต่ว่าช่วยได้เยอะกันยายังไม่ได้ลองถักหมวกใบนิดๆเพราะว่าตอนนี้กำลังมีโครงการจะถักหมวกใบน้อยๆให้ทารกตามโรงพยาบาลเนาะก็ได้ข่าวมาว่ามีทารกป่วยบ้างที่แบบเกิดก่อนกำหนดบ้างที่แบบศีรษะเล็กเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะศีรษะเล็กๆก็คือกันยาก็ซื้อใหม่มาเตรียมละก็กำลังจะทำเป็นโปรเจกต์ต่อไปเนาะก็ตอนนี้กำลังถักหมวกสำหรับผู้ป่วยอยู่ก็ไหมก็เลยจะหมดว่าและคิวต่อไปก็น่าจะเป็นคิวหมวกทารกอันนี้จบไปหนึ่งนะคะอันนี้ lady marker นะคะเป็น marker ที่เอาไว้กั้นลายกั้นแถวนะคะอันนี้กันยาแบบไปเจอไอ้หัวกลมๆนี่มาแล้วก็ไปไล่ซื้อไอ้ตัวน้อยๆนี่มามันน่ารักดีอะคือแบบว่าถ้าจะใช้ห่วงกลมๆอย่างเดียวมันดูแบบเบื่อแบบไม่เร้าใจแต่ถ้าเราทายเป็นว่าถักไปเฮ้ยเดี๋ยวเจอไอ้นี่อีกแล้วมันน่ารักอะมันทำให้เราอยากถักต่อไปเรื่อยๆมันดูไร้สาระเกินไปไหมอะแต่มันจำเป็นนะสำหรับคนที่ถักเลสสำหรับเลสมือใหม่ๆนะคะมือใหม่ๆก็คือเนี่ยค่ะหนึ่งช่วงลายอะสมมติตรงนี้นะตรงนี้คือหนึ่งช่วงลายเราจะวางมาร์เกอร์ตรงนี้ก็วางมาร์เกอร์ตรงนี้แล้วก็วางไปเรื่อยๆทุก1ช่วงลายเพื่อที่เราจะนับว่าใน1ช่วงลายเราเนี่ยห่วงเราอ่ะยังครบช่วงลายตามผังลายอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่มีมาร์เกอร์ตัวนี้ช่วยมือใหม่หลงแน่นๆเลาะแน่ๆนะคะอันนี้มาร์เกอร์จบไปมาถึงเข็มเย็บแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้สิมันเจอเข็มเนี่ยที่หน้าตาที่จะเอาเส้นไหมอ่ะผ่านช่องเนี้ยเข้าไปได้มันเป็นเข็มปักคอสติสเนาะทีเนี้ยก็ท่องเน็ตเหมือนกันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ท่องเน็ตมันจะมีขายนะอันแรกที่เจอนี่ยี่ห้ออะไรเนาะรู้สึกว่าจะแพงอ่ะเล่มละ100กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะแพ็คเกจอ่ะเจอพอดีอ่ะยี่ห้อเนี้ยของ Clover Cloverถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นซื้อเซตหนึ่งประมาณ250แล้วเซตหนึ่งอ่ะมี2อันทีเนี้ยก็ใช้มาด้วยความหวงแหนไม่มีการวางทิ้งวางขว้างเด็ดขาดเพราะมันแพงนะคะมันจะใช้ช่วยเก็บปลายไหมได้ดีกว่าอันนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นมันก็เก็บได้อ่ะมันก็เก็บปลายไหมได้นะคะแต่ถามว่าอันนี้ดีกว่าเพราะก็จะมีความโค้งนิดนึงตรงนี้มันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรคะมันสมูทกว่ามันคล่องตัวกว่าแบบมันดีอ่ะมันดีกว่าแล้วกันหลังจากที่ห่วงแหนอันนี้มากมายใช้ไปเก็บไปไม่หายแน่ก็ไปเจอในร้านค้าออนไลน์อีกเหมือนกันอันนี้คราวนี้ยังถูกอ่ะถูกลงเรื่อยๆจนสุดท้ายที่ซื้อมาเนี่ยนะคะรู้สึกจะ2เล่ม15บาทนะคะก็เลยตุนอ่ะตุนมาน่าจะ8เล่มมั้งไม่รู้จะตุนมาทำไมแต่ว่ามันน่ารักอ่ะมันสวยอ่ะมันแบบมันน่ารักอ่ะนะกันยาเป็นคนที่แบบคลั่งของน่ารักใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรมีไว้ก่อนอ่ะกันไกลไม่ต้องคือมันต้องมีอะค่ะเวลาที่เราเก็บปลายไหมเราก็ต้องตัดมันใช่ไหมคะทีนี้ก็แบบเซฟนิดนึงเพราะว่าทุกสิ่งอย่างกันยาจะโยนลงไปในกระเป๋าแบบไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะใช้ก็จะคุยขึ้นมาแล้วมันก็จะเสี่ยงกับการที่แบบมันจะทิ่มมือเอานะคะก็เลยแบบต้องหากันไกลที่แบบปลอดภัยนิดนึงเวลาไปไหนมาไหนที่พกไปก็เวลาที่แบบวานให้ใครหยิบของในกระเป๋าเขาจะได้ไม่โดนกันไกลทิ่มเนาะทางนี้สายวัดอีกแล้วเป็นคนแพ้ของน่ารักอ่ะก็อันนี้ซื้อร้าน60บาทเนาะร้านไดโซ
แต่ว่ามันอันนี้อย่างหนึ่งมันเป็นด้านเซนทั้งสองด้านนะคะด้านเซนทั้งสองด้านก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแพทเทิร์นงานจากที่เราไปเสาะหามาจากอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เขาก็จะมีให้ทั้งสองอย่างเนาะคำนวณเป็นเซนกับคำนวณเป็นนิ้วเราก็เลือกเอาอีตรงที่มันคำนวณเป็นเซนแล้วกันอ่ะทีนี้เรามาดูว่าก่อนที่เราจะถักงาน1ชิ้นอันนี้กัญญาแบบเม้นไปที่เสื้อเลยนะเพราะว่างานหลักของกัญญาคือเสื้อที่แบบอย่างอื่นก็แบบไม่ได้ใช้อ่ะแต่กัญญาเป็นคนที่ใส่เสื้อถักเนาะเสื้อถักเนี่ยมันมีเสน่ห์นะใส่กับอะไรก็ได้สามารถใส่กับสิ้นเข้าวัดได้สามารถใส่กับกระโปรงเป็นสาววานได้ใส่กับกางเกงขาสั้นเป็นสาวเปรี้ยวได้คือแบบนางใส่ได้กับทุกสิ่งอย่างอ่ะกัญญาก็เลยชอบใส่เสื้อถักแล้วที่สำคัญคือข้อแรกเป็นการเขาเรียกอะไรฮะฆ่าเวลาก็ไม่น่าจะใช่แบบเวลาของมันอยู่ของมันเฉยๆจะไปฆ่ามันทำไมเป็นการอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองโดยที่นั่งนิ่งๆแล้วก็การที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปมองไม่ไปฟังสิ่งเร้ารอบตัวที่จะก่อให้เกิดมลภาวะทางจิตใจได้นะคะก็ถักเสื้อใส่ดีกว่าและอีกข้อหนึ่งคือได้ถักในบ้านเราเนี่ยมันไม่แพงอ่ะต้นทุนเสื้อตัวหนึ่งก็ประมาณเอาจริงก็ประมาณ150ไม่น่าจะเกิน200นะแล้วก็มันสำคัญที่ว่าเอ้ยเราหาลายที่แบบสนุกสนานของเราอะไรก็ได้รูปแบบของเสื้อก็จะมีไม่กี่อย่างซึ่งกัญญาน่าจะสอนไปเหมือนจะสอนไปครบทุกรูปแบบแล้วเนาะจากแพทเทิร์นที่ไปสอหามาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็สอนวิธีการปรับเอาลายอื่นมาใช้กับแพทเทิร์นที่เขากำหนดมานะรู้สึกกัญญาจะสอนไปหมดทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะสอนให้อ่านแพทเทิร์นมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่านแพทเทิร์นก็จริงแต่เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับงานถักนิตติ้งเนาะทุกงานเราจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าให้เราวัด10เซนให้เราถัก SCSTSST stockinet stitch มันคือถักนิดแบบนี้นะคะถ้าเป็นเขาจะให้ถักเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะให้ถักแบบพลิกกลับอะนะคะถักไปด้านหนึ่งแล้วก็พลิกกลับแล้วถักอีกด้านหนึ่งเราก็จะถักด้านหนึ่งเป็นนิดอีกด้านหนึ่งเป็นเพิร์ลนะคะถักให้ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเขาให้ถัก10คูณ10ว่าให้ถัก10คูณ10แล้วก็ให้นับจำนวนห่วง10คูณ10ว่าเราได้เท่าไหร่นะคะอันนี้กัญญาแบบมาแบบทางลัดนะก็ถักเป็นเสื้อไปแล้วแต่เราจะให้ดูว่า10คูณ10ทำยังไงนะคะใช้สิ่งรอบตัวให้มีประโยชน์เจอไม้จิ้มฟันก็คว้าไม้จิ้มฟันมาแต่ว่าไม้จิ้มฟันใหม่นะไม่ได้แบบเอาแบบแค่ฟันแล้วแล้วก็มาไทนะมันน่าเกลียดอ่ะอันนี้นะคะก็วางไว้ที่ตัวนี้เป็นเลข0นะคะแล้วก็มาหาที่เลข10เฮ้ยแบ่งยากจังนี่นะคะอันนี้คือ10เซนแล้วเราจะต้องนับระหว่าง2ตัวเนี้ยว่ามีทั้งหมดกี่ห่วงเพื่อที่จะเอาไปคำนวณชิ้นงานว่าเราอ่ะจะถักกี่ห่วงดีนะอย่างที่กัญญาบอกว่าให้ไปดูถ้าสมมติเราได้แพทเทิร์นมา1งานใช่ไหม1ชิ้นงานแล้วเราก็จะต้องไปดูที่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูเราจะต้องไปดูที่อันนี้จะเป็นงานที่ถักไปแล้วแล้วก็อยากจะถักซ้ำเดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะคะจะเป็นนี่เป็นตัวสุดท้ายที่เพิ่งเสร็จไปหมาดๆนะคะส่วนใหญ่กัญญาจะให้ไปดูที่บอดี้
อดี้อยู่ในหน้านี่ค่ะบอดี้อยู่ตรงนี้นะคะให้เราอ่ะคำนวณห่วงของเราห่วงงานเนี่ยว่ารอบบอดี้เราอ่ะจะใช้กี่ห่วงพอเราใช้กี่ห่วงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูแพทเทิร์นว่าเราจะเลือกไซส์ไหนของแพทเทิร์นที่มีอยู่นะก็คือตัวนี้196นี่มาจากไหนมันก็แค่ใกล้เคียงนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบไปเป๊ะๆได้แต่ว่าใกล้เคียงที่สุดมันก็จะทำให้เราได้เสื้อที่พอดีกับตัวเรามากที่สุดนะคะไม่ใช่ถักตามเข้าไปแบบตาบอดอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ใส่ไม่เห็นได้เลยอ่ะแต่ว่าบางชิ้นงานนะคะเขาก็จะกำหนดว่าคุณต้องถักเลส10คูณ10เซนนะคะบางชิ้นงานก็จะให้ถัก stockinette stitch 10คูณ10บางชิ้นงานจะให้ถักเลส10คูณ10อันนั้นจริงๆแล้วการถักแต่ละลายเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะคะบวกลบขนาดบวกลบที่ต่างกันนะคะมันไม่ได้ว่าสมมติว่าเราถักอันเนี้ย24ห่วงเท่ากับ10เซนใช่ไหมมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปถักทุกลาย24ห่วงจะเท่ากับ10เซนนะคะโอ้ขอโทษค่ะจะโดนอยู่ตลอดไอ้ที่คาบมือถือมันไม่ค่อยแน่นมันแน่นสุดแล้วแหละมันได้แค่นี้เนี่ยนะคะอย่างกรณีตรงเนี้ยที่เป็นเลสพวกเนี้ยนะคะเขาจะทำให้มันจะมีความยืดนะคะบางตำราจะใช้คำว่าตำราได้ไหมบางบทความเขาจะเขียนว่าในกรณีเลสที่มีโยเยอะๆโยที่มีโยนะคะมันจะเพิ่มความกว้างของชิ้นงานมันจะบวกออกไปอะสมมติว่าตรงเนี้ย24ตรงนี้นะคะตรงล่างเนี่ย24ห่วงเท่ากับ10เซนปึ๊บมาตรงเนี้ย24ห่วงเราอาจจะได้12เซนแล้วแต่จำนวนโยนะถ้าโยเยอะๆก็แบบไปเลยอะไปได้หลายเซนนะแล้วก็ถ้าตรงนี้เป็นลายที่เป็นเคเบิลเนาะเคเบิลรู้จักเนาะเคเบิลที่ถักบิดเปียที่แบบว่าพักห่วงไว้ข้างหน้าพักห่วงไว้ข้างหลังถักนู้นถักนี้อะไรอย่างเงี้ย ฟังแล้วงงไหมการพักห่วงถักเคเบิลนะคะใช้ตัวนี้ช่วยได้ดับเบิลพอยต์นิดเดิลช่วยได้กับจริงๆแล้วเขาจะมีอีกอันนึงที่มันจะเป็นcable needle ซึ่งอันนั้นกันยารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วว่าเราไม่ต้องมีก็ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากันยาไม่มีนะมีเยอะอยู่อันนั้นก็มีเบอร์เหมือนกันว่ามีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เนาะอันเนี้ยใช้แทน cable needle ได้แล้วในกรณีฉุกเฉินที่แบบว่าเฮ้ยลืมอ่ะลืมจริงๆตอนแรกเลยกันยาใช้อันนี้ไม้จิ้มผลไม้แต่ตอนหลังเนี่ยไม้ยิ้มฟันช่วยได้เพราะว่าเราจะพักห่วงกันแค่3ห่วง4ห่วงกันนิดนึงอันนี้ช่วยได้นะตอนนี้คุยกันถึงไหนแล้วคุยกันถึงว่าเราจะได้กี่ห่วงต่อ10เซนเพื่อที่เราจะไปคำนวณรอบตัวได้ว่าเราจะใช้รอบตัวของเสื้อตัวนั้นน่ะกี่ห่วงแล้วเราก็จะไปเทียบกับแพทเทิร์นว่าเราจะใช้ไซส์ไหนใช่ปะตอนนี้ถามว่าเราจะใช้รอบตัวเราเนี่ยเอาจากที่อ่านมาเหมือนกันหรือเป็นพวกนักตัดเสื้อมั้งคะเขาจะวัดรอบอกพอดีแล้วมักจะบวกอีก2เซนอันนี้เป็นเหมือนตำราตัดเสื้อเนาะวัดรอบอกพอดีบวกอีกโอ้เขาบวกเยอะเหมือนกันนะเขาจะบวก4เซน6เซนอะไรก็ไม่รู้แต่นั่นมันเป็นกรณีตัดเย็บผ้าใช่ไหมคะมันก็จะต้องเผื่อหน่อยอะแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นงานถักแล้วงานถักเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวซึ่งกันยาเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อพอดีตัวเพราะว่าถ้าใส่หลวมแล้วดิฉันอ้วนมากอ้วนกลมดิ๊กเลยก็เลยจะต้องใส่เสื้อที่พอดีตัวการที่ใส่เสื้อพอดีตัวมันก็จะทำให้เราวัดรอบอกอย่างนิดนึงอ่ะคือแบบตรงไหนอ่ะถึงจะใส่แล้วพอดีตัวใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นการตัดเสื้อเนี่ยเขาจะบวกรอบอกแต่สำหรับกันยาที่จะใส่เสื้อพอดีตัวกันยาจะใช้วิธีลบรอบอกลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเอาจริงก็คือมีพลาดเยอะนะถักไปทางมาหัวแน่นเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านี้กันยาก็เลยมาพบว่าวิธีนี้น่าจะช่วยได้น่าจะช่วยสาวๆได้ว่าเออฉันจะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะพอดีว่ามันอยู่ใกล้กล้องใกล้มือถือเกินไปเอาเป็นว่าหาเสื้อยืดถ้ามีการใส่เสื้อยืดนะพอดีกันยาใส่เสื้อยืดที่พอดีตัวก็เลยเอาเสื้อยืดตัวที่ใส่อยู่นี่แหละแล้วก็มาวัดรอบอกว่าวัดรอบอกวัดตรงใต้รักแร้เนาะเพราะว่าเราก็จะหยุดงานเราก็จะถักกันหยุดงานอะไรต่ออะไรกันตรงใต้รักแร้เนี่ยแหละตัวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะ39ใช่ไหม39คูณ2ก็เป็น78เซนพอ78เซนปุ๊บกันยาก็จะเอาตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่เราได้กี่ห่วงก็ไม่รู้10เซนได้สมมุติว่า10เซนได้24ห่วงอันเมื่อกี้มัน78ใช่ไหมอ่ะแถมให้เป็น80ก็ได้ก็เป็นเดี๋ยวหากระดาษโน้ตก่อนอันนี้ก็แล้วกันก็เป็น20เดี๋ยวก่อนนะ10เซนเท่ากับ24ห่วงใช่ไหมแล้วก็80เซนเท่ากับ24หาร10คูณ80 24 8 4 3 2 6 3 8 2 16 17 18 19 192ใช่ไหมเนี่ยได้192แล้วอันเมื่อกี้ที่กันยาถักเสื้อตัวนี้ไปที่วงไว้คือ196เห็นไหมเราก็จะมาหาอันที่ใกล้เคียงกับไซส์ของเรามากที่สุดแล้วเราก็จะได้เสื้อที่ใส่พอดีตัวเนาะโอเคอันนี้คือรอบตัวแต่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อถักท็อปดาวถักท็อปลงมาแล้วตรงแขนนี่ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามแพทเทิร์นเลยนะคะสำหรับเสื้อบางตัวที่ถักบอททอมอัพถักจากชายเสื้อขึ้นไปถักจากชายเสื้อขึ้นไปมันจะมีแขนเสื้อใช่ปะปกติที่กันยาสอนมันจะไม่มีแขนเสื้อเพราะว่ามันจะยากเกินไปสำหรับมือใหม่กันยาก็จะแบบเอาง่ายๆไปเถอะแล้วก็อย่างน้อยทุกคนก็จะมีเสื้อสวยๆใส่แต่ว่าหลังจากที่หลายคนบ่นๆมาแบบเสื้อไม่มีแขนนะเสื้อไม่มีแขนอยากได้เสื้อมีแขนโอเคจัดให้ถามว่าแขนเสื้อจะหายยังไงเช่นเดียวกันเราก็จะไปเอาเสื้อยืดตัวเดิมเนี่ยแหละที่เราใส่แต่เราจะวัดตรงนี้นะแขนเสื้อเดี๋ยวกันยาเช็คก่อนว่ามันจะใช่หรือเปล่าตรงนี้ปึ๊บเท่าไหร่นะ10อาตีแปลว่า18เซนแขนเสื้อ18คูณ2สินะ36เซน36เซนก็คือเหมือนกัน10เซนเท่ากับ24ห่วง36เซนเท่ากับ24คูณ36หาร10โอ้ยากจังมันเยอะอ่ะ24คูณ36ก็คูณแบบเด็กป.4เนาะ4 6 24 4 2 12 14 3 4 2 1 3 6 7เป็น8 6 4 ที่อึ้งเนี่ยเพราะว่ามันเยอะกว่าที่กันยาทำไงกันยาทำก็จะประมาณ6 7 10ห่วงหรือว่าจริงๆแล้วมันคือ34ถ้าเป็น34ล่ะ4 4 16 1 4 2 8 9 3 4 12 1 3 2 6 7 8 1.6 โอ้ไม่รู้แล้วนั่นแหละประมาณนั้นแหละจบกันง่ายๆก็คือ
ก็คือที่มามันน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณว่าอันนี้คือแขนแล้วก็อันนี้คือตัวเสื้อในกรณีที่เราถัก bottom up นะคะเราถักตัวเสื้อขึ้นมาแล้วเราก็ถักแขนแต่ถักแขนเนี่ยมันจะนิดนึงนิดนึงคือยากนิดนึงคือช่วงแขนเราอ่ะมันจะมีความเร็วใช่ไหมเราก็จะต้องเริ่มจากงานที่เริ่มจากห่วงที่มันน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจนถึงช่วงต้นแขนจริงๆว่ามันกี่ห่วงก็ไม่รู้แหละแล้วก็ค่อยเอางาน2ชิ้นเนี่ยมาต่อกันนะคะแล้วก็พอมาต่อกันเสร็จแล้วก็น่าจะถักวนรอบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาเขาน่าจะเป็นโยกไหมสักอย่างนึงเนี่ยนะคะอาจจะเป็นโยกแบบแรกแรงหรือเป็นโยกแบบโรเทเลียหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะทำให้ตรงนี้กับรอบตัวตรงนี้นะคะเอามาต่อกันอ่ะหมดยังน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับสาวๆชาวถักเสื้อนิตติ้งนะคะอันนี้กันยาว่ากันยาแบบเทให้ทั้งหมดที่มีแล้วที่เหลือคือฝึกมือนะคะฝึกปรือฝึกมือเยอะๆถักเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าขนาดของเราจะถักแค่ไหนซึ่งกัญญาเป็นคนที่ถนัดถักเสื้อขนาดตัวเองเท่านั้นจะไปถักให้คนอื่นนี่แบบไม่ได้เลยมันจะแบบมันจะไม่สวยเลยแต่ถ้าถักใส่เองเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยตรงไหนเราควรจะถักเท่าไหร่นะคะอ่ะรู้สึกจะมีอีกนิดนึงสำหรับการถักลายที่เป็นเลสนะคะลายที่เป็นเลสคือลายที่มีนู่นนี่นั่นอยู่ในที่เดียวกันเยอะๆเช่นมีนิดโยเพอร์เอสเอสเคนิดทูเกเซอร์อยู่ในลายเดียวกันผังลายคือเราอ่ะกัญญาจะไปหาในอินเทอร์เน็ตเนาะ Pinterest มีทุกสิ่งนะคะกัญญาก็จะไปหาตามนั้นเลือกลายที่ถูกใจแล้วก็มาดูผังลายว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยมันทำได้ไหมถ้ามันยากเกินไปกัญญาก็ไม่เอามันเราทำแค่มีความสุขแค่ผ่อนคลายไม่ได้อยากจะเครียดกับงานนะคะกัญญาก็จะหางานแค่ที่มีสัญลักษณ์ห่วงที่เราทำได้แล้วก็สัญลักษณ์ห่วงค่อนข้างที่จะเป็นสากลไม่ว่าอันนี้ค่ะเขาจะเขียนอะไรก็ตามแถวๆเนี้ยเขียนอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะดูที่สัญลักษณ์ห่วงเป็นสากล นะคะทีเนี้ยเราก็จะต้องมาจับว่า1ช่วงลายเนี่ยมีกี่ห่วงในงานชิ้นนี้1ช่วงลายมี1ช่วงลายมี10ห่วงนะคะในกรณีที่เราอยากจะถักเสื้อที่เป็นเลสทั้งตัวเราก็จะใช้10ห่วงเนี่ยแหละไปคำนวณกับรอบตัวเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะ192 196อะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวเลือกว่าเราจะใช้200หรือเราจะใช้190 180นะคะ200ก็เสื้อจะแบบรวมนิดนึง190ก็จะพอดีตัวไปนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาตอนที่เราไปต่อแขนนะคะตอนที่เราจะต้องแบ่งครึ่งตัวเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะถ้าแบบนั้นกัญญาแนะนำให้เป็นเลขคู่สำหรับช่วงลายนะให้ช่วงลายเป็นจำนวนคู่นะคะแล้วก็เทคนิคการอ่านผังลายซึ่งทุกคนก็จะดูไปทีละห่วง2ห่วงดูไปห่วง1แล้วก็ถัก2ห่วงแล้วก็ถักอันนั้นคือวางมาร์กเกอร์ตรงนี้วางมาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะถ้าวางมาร์กเกอร์ล็อกแต่ละช่วงลายไว้ในกรณีที่ช่วงลายมี10ห่วงคุณก็จะวางทุก10ห่วงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้มันก็จะง่ายคุณถักไป2ห่วง3ห่วงแล้วคุณก็นับงานในมือกับนับห่วงในแพทเทิร์นว่าเขาตรงกันหรือเปล่าแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันครบนะหรือมันไม่ครบนะคุณจะสามารถรู้ได้ในแถวต่อไปบางทีแถวเนี้ยไม่ได้เช็คไปเช็คแถวต่อไปไปเช็คแถวต่อไปก็จะเห็นอ้าวแถวล่างผิดนี่ก็ลือแค่แถวเดียวนะคะเราไม่จะไม่เตลิดเปิดเปิงไปจนแบบโอ้ไปตั้งไกลแล้วเพิ่งจะมาเห็นว่างานเราผิดนะคะแต่ถ้าไม่ได้วางมาร์กเกอร์ก็ตามนั้นนะคะตัวใครตัวมันนะคะท่านี้การอ่านผังลายหลายๆคนก็จะอ่านทีละตัวทำนิดโยแล้วก็ทำอันนี้ตัวนี้ SSK แล้วก็นิด2แล้วก็ทำนะในกรณีที่มันจะมีแค่เนี้ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่า
เราจะอ่านทีละเซตอ่านเซตหนึ่งอ่าน10ตัวเลยก็ได้เพราะว่าเขาจะไม่ได้มันก็จะมีสลับกันนะแต่มันจะไม่ได้ยากมันจะไม่ได้เยอะอุ้ยขอโทษค่ะมันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือไม่รู้จะไปหาที่ไหนจริงๆที่เขาสามารถงาบมือถือแล้วเขาอยู่นิ่งๆได้นะคะแล้วกัญญาก็จะหันไปหันมาก็จะเกิดเนี่ยแกว่งอยู่ตลอดเวลาก็อดทนหน่อยแล้วกันนะคะสู้ๆถ้าเป็นกัญญานั่งดูก็อาจจะเวียนหัวไปเลยอ่ะอันนี้นะคะกัญญาถักถึงตรงกำลังจะเริ่มช่วงไหลแล้วนะกัญญาจะอ่านอย่างงี้นิดโย S 2 1 2รวบโยนิดโยเอส2 1 2รวบโยเห็นไหมคะอ่านผังลายแค่ครั้งเดียวแล้วก็เราถักไปได้เลย10พวงมันมีสติด้วยมันเป็นการให้เราอะสติเราอะจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำนะคะใครจะมาพูดอะไรข้างเราเราจะไม่ได้ยินเราจะรู้แค่ว่านิดโย S 2 1 2รวบโยแค่นี้นะคะง่ายอะง่ายจะตายไปบางทีหลายๆคนถามว่ากัญญาทำไมถึงถักงานเร็วถักงานเร็วเพราะอย่างนี้แหละค่ะเพราะเราไปทีละเซตแล้วมันจะไม่ผิดแต่ถ้าเราถักทีละห่วงแล้วมันผิดแล้วมันลื้อมันก็ช้าค่ะนั่นแหละคือบทสรุปว่าทำไมกัญญาถึงถักงานเร็วนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนความสำหรับนิตติ้งนะคะทุกสิ่งอย่างของนิตติ้งทุกสิ่งอย่างของเสื้อถักนิตติ้งคือตามนี้ดูตรงนี้แล้วย้อนกลับไปดูเสื้อตัวต่างๆของกัญญาที่ได้สอนไว้นู่นปี2ปีที่แล้วน่าจะสอนไปแบบเยอะตัวอยู่นะก็ลองไปถักกันดูเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักนิตติ้งนะคะสวัสดีค่ะ